ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงมัทรสโลกันนะครับผมใน EP สุดท้ายนะวันนี้นะครับจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างในตอนจบกันจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ตอนก่อนจบแล้วนะคราวนี้เป็นตอนจบจริงๆเลยนะฮะจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็จะมาทำการสปอยต่อจากวิเคราะห์เนาะก่อนที่เราจะไปพูดถึงใน EP หน้านะครับใน EP ที่16นะครับเดี๋ยวขอพูดย้อนไปถึง EP ที่แล้วก่อนละกันว่าเรื่องราวเนี่ยมันดำเนินมาถึงไหนกันแล้วนะครับใน EP ที่แล้วนะครับผมเสือผาเนี่ยยืนยันนะครับที่จะพาเพชรน้ำผึ้งเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่นะครับเพราะคิดว่าตัวของเขาเนี่ยดูแลไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีผู้การเนี่ยคอยมายืนยันนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่โจรนะครับเขาคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องถูกตามล่าอยู่ดีนะครับเขาก็เลยเนี่ยอยากให้เพชรน้ำผึ้งเนี่ยปลอดภัยนะครับก็เลยจะส่งเพชรน้ำผึ้งเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แต่เมื่อพาเพชรน้ำผึ้งเนี่ยกลับไปหาพ่อกับแม่แล้วสรุปว่าไม่ได้พบกับพ่อกับแม่นะครับเพราะว่าคุณชายกับคุณหญิงเนี่ยถูกประจงนะครับผมใช้อุบายหลอกล่อออกมาแล้วก็จับตัวไปนะครับเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยขนย้ายเฮโรอีนได้นะครับหมวดเผ่าเทพนะครับผมก็เลยขอความช่วยเหลือจากเสือผานะครับเพื่อให้ตามหาประจงนะครับเพื่อช่วยเหลือคุณหญิงกับคุณชายนะครับผมและเสือผากับเผ่าเทพเนี่ยก็ร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับส่วนฝ่ายของเสือผันนะครับเขาเนี่ยฟื้นจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็แอบออกมาจากภูพยัคฆ์นะครับมาหาท่านมนูนะครับผมกับคุณหญิงนะครับแล้วก็มาบอกเรื่องราวว่าลูกของทั้งคู่เนี่ยอีกคนนึงที่หายตัวไปนะครับผมยังมีชีวิตอยู่นะครับและเมื่อท่านธนูเนี่ยได้รู้นะครับผมก็เหมือนแบบว่าอยากพยายามที่จะตามหาแล้วก็พอมาได้รู้เรื่องของพ่อกับแม่ของเพชรน้ำผึ้งเนี่ยที่หายตัวไปนะครับก็ยิ่งต้องการที่จะกวาดล้างชุมชนนะครับผมในภูพยัคฆ์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเสือผากับเผ่าเทพเนี่ยร่วมมือกันนะครับผมเพราะว่าเผ่าเทพเนี่ยออกไปทำภารกิจโดยที่ไม่ได้บอกใครนะฮะคือก็ยกทีมของเขาเนี่ยออกไปท่านธนูเนี่ยก็ถามว่าเผ่าเทพไปไหนนะครับผมก็ไม่มีใครรู้ท่านก็เลยบอกว่าจะจัดการพวกโจรในภูพยัคฆ์เนี่ยด้วยตัวเองนะครับผมโอเคหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับหลังจากที่ท่านธนูเนี่ยก็บอกว่าจะจัดการโจรในภูพยัคฆ์ด้วยตัวเองนะครับผมเขาเนี่ยก็ออกไปพร้อมกับกำลังทหารนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้พบกับเสือผานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสือผาเนี่ยไม่ได้เอาผ้าเนี่ยปิดหน้าแล้วนะครับอาจจะเป็นฉากที่พ่อกับลูกเนี่ยคงจะได้เจอกันแล้วนะครับพอเขาเห็นหน้าปุ๊บเขาก็ต้องเฮ้ยหน้าตาเหมือนพระสุเลยเขาก็ต้องคิดว่าเป็นลูกของเขาแน่เลยนะท่านธนูก็บอกว่าหยุดนะไอ้เสือผาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสือผาเนี่ยก็คงจะหันไปแล้วคงจะได้เห็นหน้าลูกชายของตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับตัดมาฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่เสือผันเนี่ยคุยกับแม่ลำเจียกนะครับผมเสือผันเนี่ยได้บอกว่าไม่ว่าพ่อจะฆ่าลูกหรือลูกจะฆ่าพ่อหรือจะตายด้วยกันทั้งคู่จะลงเอยยังไงข้าก็พอใจด้วยกันทั้งนั้นนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉากที่แม่ลำเจียกเนี่ยมาคุยกับเสือผันว่าเสือผันเนี่ยจะทำอะไรอาจจะแบบว่ามาขอให้หยุดซะอะไรอย่างนี้เนาะก็คงหยุดยั้งไม่ได้นะครับผมเสือผันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสัจจะในหมู่โจรจริงๆนะครับตัดมาอีกฉากนึงนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยเป็นฉากที่แบบโอ้โห EP สุดท้ายเนี่ยจะสู้กันแบบว่าสู้กันกระหน่ำเลยนะฮะจะมีฉากที่เสือผาเนี่ยสู้กับลูกน้องของประจงนะครับไม่รู้ว่านี้เนี่ยมาขัดขวางการขนเฮโรอีนหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัดมาที่ฉากเนี่ยที่ผาเนี่ยมาสู้กับไอ้ดำแล้วก็ไอ้คงนะครับลูกน้องของเสือผันนะครับอันนี้คืออาจจะกลับมาที่ภูพยัคฆ์นะครับแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือมาทำอะไรนะตัดไปอีกคู่นึงครับผมที่เขากำลังสู้กันอยู่เหมือนกันนั่นก็คือประจงนะครับผมกับหมวดเผ่าเทพเนี่ยเขาสู้กันนะครับแต่ว่าหมวดเผ่าเทพเนี่ยเสียท่าให้กับประจงนะครับถูกมีดปักที่ไหล่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่เผ่าเทพกับภูผาเนี่ยร่วมกันเพื่อจะตามหาประจงนะครับแล้วก็ขัดขวางการขนเฮโรอีนของประจงด้วยนะฮะแล้วก็มีฉากที่เสือผาเนี่ยมาสู้กับประจงต่อแล้วก็ตัดไปที่ฉากที่ประจงเนี่ยบอกว่าลบไปแล้วรถขนของนะครับผมที่พวกมันเนี่ยขนกันมานะครับก็ระเบิดตู้มนะฮะอันนี้น่าจะเป็นฝีมือของเผ่าเทพกับภูผาเนี่ยแหละแล้วก็ตัดมาในฉากพีคสุดท้ายเลยนะครับผมน่าจะเป็นฉากที่ทุกคนเนี่ยรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะฮะเข้ามาอยู่ในถ้ำน่าจะเป็นถ้ำสมบัติที่ประจงเนี่ยต้องการมาเอาสมบัตินะครับผมน่าจะเป็นถ้ำสมบัติที่เสือผันเนี่ยปล้นมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆ นะฮะเอามาเก็บสมบัติไว้ที่นี่แล้วก็มีเสือผันคนเดียวที่รู้นะครับภายในถ้ำนะครับผมคนที่อยู่ก็จะมีเสือผานะครับแม่ลำเจียกนะครับเสือผันแล้วก็ท่านธนูนะฮะเสือผันเนี่ยน่าจะจับท่านธนูมานะครับหรือไม่อาจจะด้วยเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่อาจจะเป็นการตามหาเสือผันหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือดูจากรูปการอ่ะเสือผาเนี่ยก็บอกกับเสือผันนะครับบอกว่าหยุดทำเรื่องชั่วๆสักทีเถอะพ่อจะวาระสุดท้ายอยู่แล้วเสือผาเนี่ยก็ยืนประคองแม่ลำเจียกอยู่นะครับตัดมาอีกฉากนึงก็จะเป็นฉากที่เสือผันนะครับผมจับมือของท่านธนูเนี่ยที่ถือปืนอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนง้างไกปืนนะครับผาเนี่ยก็เอา
ตัวเองเนี่ยมาบังแม่ลำเจียดไว้จนตัวเองเนี่ยถูกยิงนะครับแล้วพ่อเขาเนี่ยก็ทำหน้าเหวอไปเลยนะฮะคงคิดว่าเฮ้ยยิงลูกชายของตัวเองแต่จริงแล้วคือเสือผันเนี่ยเป็นคนจับมือยิงนะครับและหลังจากฉากนี้นะครับผมไม่รู้ว่าท่านอนุเนี่ยหายไปไหนต่อนะเพราะว่าเป็นฉากที่เสือผันเนี่ยใช้พลังคาถาอาคมนะครับผมปล่อยแสงอุลตร้านะครับจะทำลายล้างถ้ำแห่งนี้นะครับอาจจะแบบว่าไม่ให้ใครเนี่ยมาเอาสมบัติของเขาไปได้นะครับและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะทำลายถ้ำแห่งนี้นะครับท่านธนูเนี่ยหายไปแล้วอาจจะแบบว่าพาท่านธนูเนี่ยหนีออกไปก่อนแล้วเสือผาเนี่ยกับแม่ลำเจียกเนี่ยยังอยู่นะครับแต่เสือผาเนี่ยน่าจะให้แม่ลำเจียกเนี่ยหนีออกไปแล้วตัวเองเนี่ยจะอยู่กันเสือผันไว้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสือผาเหลือคนเสือผาเนี่ยก็อยู่ในถ้ำคนเดียวนะฮะเพราะว่าฉากสุดท้ายเนี่ยเสือผาพูดก่อนที่ถ้ำมันน่าจะถล่มนะครับบอกว่าฉันรักเธอนะน้ำผึ้งในฉากนี้เนี่ยไม่มีแม่ลำเจียกแล้วนะครับแม่ลำเจียกเนี่ยอาจจะออกไปแล้วแล้วภายนอกถ้ำนะครับก็มีเพชรน้ำผึ้งเนี่ยอยู่กับคุณชายแล้วก็คุณหญิงนะครับอันนี้อาจจะแบบอันนี้คือไปช่วยคุณชายกับคุณหญิงเนี่ยจากประจงเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็มายืนอยู่ภายหน้าถ้ำนี้น้ำผึ้งเนี่ยก็เห็นถ้ำจะถล่มก็เลยเรียกพี่ผาแล้วพี่ผาเนี่ยก็ยังไม่ออกมานะครับสุดท้ายแล้วถ้ำมันก็อาจจะถล่มลงมาตุ่มตุ่มทับเสือผันกับเสือผาตายคงไม่ใช่แบบนั้นนะเสือผาเนี่ยไม่ตายเพราะว่าในฉากสุดท้ายเนี่ยเราเคยเห็นแล้วว่าทั้ง2คู่นะครับผมพระสุภูผาเจ้าจ้อยแล้วก็น้ำเพชรน้ำผึ้งเนี่ยคือมายืนอยู่ด้วยกันเสือผาไม่ตายแล้วก็ตัดมาที่ฉากของเมืองของเจ้าจ้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดพระสุนะครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่เขาเนี่ยไม่รู้ใครนะครับผมเอากระบี่นะครับผมวางไว้ที่บ่าอันนี้เป็นพิธีแบบว่ามอบยศอันนี้เป็นพิธีแบบว่าเหมือนแบบพระราชทานยศศักดิ์อะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นการแบบพระราชพิธีแต่งตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นพิธีแต่งงานระหว่างพระสุกับเจ้าจ้อยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคนที่ถือกระบี่เนี่ยอาจจะเป็นพ่อของเจ้าจ้อยก็ได้นะครับและในฉากนี้ก็มีเจ้าจ้อยยืนยิ้มอยู่นะฮะอาจจะเป็นพิธีแต่งตั้งพระสุเพื่อให้สมฐานะกับเจ้าจ้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วในฉากสุดท้ายเนี่ยก็คงจะได้เห็นทั้งคู่นะครับผมในชุดสูทสีขาวทั้งสองคนที่ผมเนี่ยให้ดูแทบจะทุกคลิปสปอยเลยนะฮะและน้ำผึ้งเนี่ยก็มายืนหน้างงๆเอ๊ะคนไหนเนี่ยพี่ผากันแน่นะแล้วก็เจ้าจ้อยเนี่ยก็ยืนยิ้มเฉยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นฉากสุดท้ายคือแฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วนะทั้งสองคู่นะครับถ้าใครจำได้ในภาคของดวงใจขบถนะครับคือเจ้าจ้อยกับพระสุเนี่ยก็ไม่ได้สมหวังกันคือไม่ใช่ไม่สมหวังเขาเนี่ยยังไม่ได้ตกลงแต่งงานกันเพราะว่าพระสุเนี่ยบอกว่าเขายังมีภารกิจที่เขาเนี่ยจะต้องไปทำอยู่นะครับภาคนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคู่ก็เลยจะต้องมาลงเอยกันทั้งสองคู่ที่มัทรสโลกันในตอนอวสานนี่นะครับไม่อยากให้จบกันเลยเนาะแต่ว่าซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรเนี่ยมันมีแค่2เรื่องก็คือดวงใจขบถกับมัทรสโลกันนะครับไม่มีแล้วก็ต้องไปวอนผู้เขียนน่ะผู้เขียนนิยายเนี่ยขอให้เขาเนี่ยเขียนสุภาพบุรุษจอมโจรน่ะเพิ่มนะฮะอีกเป็น10ตอนก็ได้เห็นมีใครหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากให้มันมีแบบเป็น10ภาคก็ไปวอนผู้เขียนแล้วกันเนาะเพราะว่าคนเขียนเค้าก็คนละคนนะสำหรับคนที่เขียน2เรื่องนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยก็คือคนละคนเขียนนะครับแต่ว่าเอามามิกเป็นซีรีส์เดียวกันได้ก็สุดยอดมากนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยสุดยอดมากต้องไปวอนให้ผู้เขียนเนี่ยเขียนสุภาพบุรุษจอมโจรเนี่ยภาคต่อมาอีกนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับยังไงก็ติดตามตอนอวสานแล้วกันนะครับคาดว่าเรตติ้งเนี่ยน่าจะถึง2หลักกันนะฮะลุ้นกันเนื้อหาตรงไหนนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะถ้าผมพูดอะไรหรือสปอยที่เนื้อหาเนี่ยมันไม่ตรงกับเรื่องที่มันจะออกอากาศจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยกันอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็สปอยต่อเนื่องนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยอย่างที่บอกไว้ก็คือสามารถกดจะออกจากคลิปนี้ไปได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ